หนุ่ยทันประวัติครับคลิปนี้นะครับหนุ่ยก็ตามที่สัญญาไว้นะครับว่าจะพามาดูนะครับวิสาหกิจชุมชนโกโก้จังหวัดระนองครับซึ่งผมตั้งใจนะครับจะเนรมิตที่นี่นะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการแปรรูปโกโก้นะครับอาจจะมีกิจกรรมช็อกโกแลตเทสติ้งนะครับกิจกรรมสอนทำช็อกโกแลตกิจกรรมสอนทำขนมที่เรานำมาแปรรูปนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการแปรรูปนะครับทุกรูปแบบตามแต่โอกาสและเวลาจะเอื้ออำนวยนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็อยากจะสร้างที่นี่นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นห้องรับแขกนะครับของจังหวัดระนองครับเพราะว่าระนองเนี่ยมีพืชผักผลไม้ที่มีชื่อเสียงครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟโรบัสต้านะครับซึ่งก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับแล้วก็อาหารทะเลที่นี่นะครับอร่อยนะครับจังหวัดระนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเป็นจังหวัดแรกที่ติดทะเลฝั่งอันดามันนะครับวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนองเนี่ยก็อยู่ที่ถนนหลวงหมายเลข4นะครับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองจังหวัดระนองนะครับจากนี้ไปจังหวัดระนองเนี่ย10กิโลเมตรนะครับก็จุดสังเกตนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากจังหวัดชุมพรมาจากกรุงเทพนะมาจากภาคกลางเลี้ยวขวาถึงจังหวัดชุมพรนะครับเลี้ยวขวามาจังหวัดระนองนะครับก็จะผ่านอำเภอกาบุรีแล้วก็มาถึงน้ำตกบุญญาบาล นะครับซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงสวยงามนะครับเป็นน้ำตกที่มีประวัติศาสตร์นะครับสมัยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับมาพระราชทานนามไว้นะครับก็จุดสังเกตเมื่อเห็นน้ำตกซ้ายมือนะครับขึ้นเขามาและช่วงจังหวะลงเขาจากนี้มาประมาณ3กิโลเมตรนะครับก็จะถึงที่ทำการวิสาหกิจชุมชนครับตอนนี้เนี่ยผมใช้เวลานะครับอยู่ที่นี่เนี่ย1ปีละนะครับในการปรับปรุงพื้นที่นะครับทำถนนทำอาคารนะครับซึ่งอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารที่เอาไว้ต้อนรับนะครับสำหรับคนที่จะมาศึกษาดูงานนะครับห้องที่ท่านเห็นอยู่นั้นนะครับก็รอช่างทำกระจกมานะครับก็จะเป็นห้องที่แปรรูปทำช็อกโกแลตนะครับเครื่องตรงนั้นก็จะเป็นเครื่องทำช็อกโกแลตพาวเดอร์นะครับซึ่งก็คือผงโกโก้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากที่รักษานะครับซึ่งเราดัดแปลงมาจากเครื่องที่จะเอามาไว้ทำผลิตภัณฑ์กาบหมากซึ่งเป็นตัวไฮโดริกซึ่งมีน้ำหนักเป็นพันเลยนะฮะอัดมาก็คู่กับเจ้าตัวปั๊มเติมลมนะครับซึ่งทำให้เราผ่อนแรงนะครับเพราะว่าผมเห็นการแปรรูปเป็นผงคาคาวนะครับในมาเลเซียเนี่ยพอเราทำช็อกโกแลตแมสเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เป็นแมส 100% เสร็จแล้วก็มาคัดเอาน้ำมันออกครับแล้วก็เอาผงตรงนั้นนะครับเป็น natural process นะครับก็คือเป็น product ที่แบบว่าเพียวธรรมชาติเพียวๆเลยไม่มีการเติมโพแทสเซียมเติมแต่งสีนะครับใส่กลิ่นสังเคราะห์ใดๆนะครับก็เราก็จะได้ผงโกโก้หรือเรียกว่าคาคาวพาวเดอร์นะครับผงคาคาวนะเรียกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าผงโกโก้อาจจะเราคุ้นชินกับที่มีขายทั่วไปตัวนั้นเป็น dust process นะครับเป็นกระบวนการผ่านกรรมวิธีนะครับซึ่งใช้กันในอุตสาหกรรมโรงงานใหญ่ๆนะครับเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมอาหารที่ใหญ่เลยนะครับแต่ว่า natural process หรือโกโก้ผงที่เป็นคุณค่าเนี่ยก็จะใช้วิธีการทำแบบนี้นะครับที่มาเลเซียครับผมยังเห็นเขาใช้กระบอกเอาโกโก้ลิควิดก็คือโกโก้แมสเนี่ยนะครับ 100% มาเสร็จปั๊บก็มาอัดนะครับอัดเพื่อเอาบัตเตอร์ออกมานะครับเอาบัตเตอร์แยกบัตเตอร์ออกมาขายแล้วก็ได้ผงคาคาวไว้ขายอีกนะครับตรงนี้ก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกนะครับตรงนี้เดี๋ยวในวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็จะทำให้ดูแล้วเดี๋ยวของเรามีความพร้อมเมื่อไหร่นะครับผมก็จะทำเป็นคลิปวิดีโอ YouTube นะครับให้กับทุกท่านได้เป็นไอเดียเอาไปต่อยอดเป็นโมเดลต้นแบบให้ท่านนำไปต่อยอดไปใช้ในวิสาหกิจของท่านหรือในคาเฟ่โกโก้ที่อยู่ในสวนโกโก้ของท่านอะไรแบบนี้ครับอย่างที่เล่าไปแล้วคลิปที่แล้วเนาะที่พาไปดูโกโก้แมสครับนะครับที่นี่ก็ใช้เวลาทำเรื่อยๆนะครับผมทำอยู่ที่นี่มาที่นี่ทุกวันครับอย่างมีความสุข1ปีมาแล้วนะครับที่ใช้เวลาอยู่กับที่นี่นะครับขุดเคลื่อนย้ายโกโก้นะครับเพื่อวางสเกลให้กับที่นี่นะครับอย่างที่ท่านเห็นเข้ามาเนี่ยพอเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมาเจอแปลงนะครับโกโก้ซึ่งมีเสาวรสนะครับเสาวรสที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยสวยงามเลยนะครับเพื่อที่จะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรายได้ครับเพราะว่าเสาวรสเนี่ยเป็นเสาวรสพันธุ์ยูไนนะครับที่พอสุกแล้วเนี่ยเขาจะให้ความหวานของผลของเขานะครับเป็นผลสีม่วงนะครับถ้าเขียวอมม่วงก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นสีม่วงเลยเวลาสุกเนี่ยก็จะให้รสหวานนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแปลงที่เราจะขายต้นกล้าเป็นที่ระลึกนะครับต่อไปก็อาจจะเพาะต้นกล้าของเสาวรสจำหน่ายทางออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ถัดจากนี้ไปก็จะเห็นโกโก้
ของ VIP นะครับที่ปลูกไว้นะครับนี่ก็เป็นเหล่าหน่วยงานราชการนะครับที่เข้ามาให้การสนับสนุนนะครับสำหรับวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนองนะครับซึ่งเราได้ประสานงานเชื่อมโยงกันนะครับเพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในจังหวัดของเราหน่วยงานส่วนราชการต่างๆนะครับมีส่วนช่วยในการส่งเสริมนะครับเพราะว่าตั้งใจมากๆครับว่าอยากให้วิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนองเป็นห้องรับแขกนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่จะมาเยือนจังหวัดระนองนะครับเพราะว่าโกโก้นะครับจะสามารถเชื่อมโยงคนทุกเพศทุกวัยครับมาที่นี่ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ด้านในนะครับตอนนี้ก็ปิดอยู่นะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดในระนองรอบนี้รุนแรงเหลือเกินครับแต่ว่าผมอยู่ที่นี่สบายดีครับยังไม่มีผลกระทบใดๆนะครับเพราะว่าเราอยู่ในสวนในป่าเนาะนะครับไล่ๆเรื่อยมาครับตรงนี้ก็ขุดสระน้ำไว้นะครับจอก็จะปล่อยเป็นน้ำตกเทียมครับเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเวลามานั่งเสร็จปั๊บลมเย็นๆโชยมานะครับมานั่งดื่มโกโก้มาดื่มขนมที่ทำจากช็อกโกแลตมาดื่มชาเปลือกโกโก้ที่นี่นะครับก็ได้รับอายเย็นจากน้ำนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนละมีห้วยน้ำมาแล้วครับจริงๆระนองเป็นเมืองที่ฝนตกมากๆนะครับก็เลยต้องการจะให้บรรยากาศที่นี่ครับสัมผัสกับฝนให้ได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับก็มีลำธารไหลตอนนี้ลำธารยังขุ่นอยู่นะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยกำลังขยายถนน4เลนครับเพื่อความสะดวกสบายของการเดินทางก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมีการขุ่นนิดนึงนะครับแต่ปกติน้ำในห้วยนี่จะใสนะครับแล้วก็แรงกว่านี้เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่จะเป็นบรรยากาศฤดูฝนที่เอาไว้ต้อนรับคนที่สนใจมาจิบชาโกโก้กันมาสร้างกิจกรรมกันนะครับงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมจะแนะนำนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านนี้นะครับก็เป็นห้องของที่จะทำการแปรรูปซึ่งมีผมจะเอาเครื่องคั่วนะครับเครื่องกระทบเปลือกโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องโม่โกโก้แล้วก็เครื่องบีบนะครับสกัดน้ำมันโกโก้แล้วก็ทำผงคาคาวนะครับคาคาวพาวเดอร์เนี่ยมาไว้ที่นี่สำหรับคนที่สนใจก็จะได้มาเห็นกระบวนการวิธีการทำต่างๆนะครับถัดไปก็จะเป็นโซนนะครับอย่างห้องตึกห้องขาวๆที่เป็นโดมนี่ฮะก็เอาไว้สำหรับทำสื่อสารประชาสัมพันธ์ซึ่งยิงตั้งใจจะเก็บไว้ต้อนรับนะครับเหล่าบรรดายูทูบเบอร์นะครับหรือว่านักเขียนบล็อกเกอร์ต่างๆนะครับที่จะมาสนับสนุนเราในการที่จะประชาสัมพันธ์นะครับธุรกิจของเราหรือว่าธุรกิจของชุมชนเราเนี่ยนะฮะให้กระจายออกไปรับรู้ในวงกว้างนะครับเพื่อจะได้เพิ่มการรับรู้มากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าก็จะนำลูกค้าผู้สนใจและก็นักท่องเที่ยวนะครับหลั่งไหลมาหาเรานะครับในเรื่องของโกโก้แล้วก็เนี่ยนี่คืออาคารที่ผมบอกแล้วก็ห้องน้ำนะครับที่ห้องน้ำเนี่ยมีอยู่ที่จุดที่คาเฟ่เองนะครับก็มีห้องน้ำไว้รองรับลูกค้าที่ในส่วนของการมาดื่มมาสัมผัสรสชาติของโกโก้ที่ปลูกในจังหวัดระนองนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำเนี่ยเอาไว้สำหรับต้อนรับเด็กคณะนักเรียนนักศึกษาครับเพราะว่าตั้งใจแล้วว่าอยากจะให้นักเรียนนะครับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในจังหวัดระนองนะครับได้มามีความมีส่วนร่วมนะครับอาจจะมาทานเบรกมาทำขนมหรือมาชิมโกโก้ที่นี่นะครับซึ่งเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดระนองนะครับส่วนน้องๆนักศึกษาที่ทัศนศึกษามาจากต่างจังหวัดนะครับอันนั้นอาจจะมีครับอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายไว้สำหรับของว่างนะครับอย่างเงี้ยก็จะเตรียมไว้รองรับนะครับก็จะได้เห็นว่านี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของรายได้ที่เกิดขึ้นในวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะแปรรูปครับไม่ว่าจะเป็นแมสนะครับเครื่องดื่มแล้วก็จะมีช็อกโกแลตบาร์ของเราเองแล้วก็จะมีขนมอื่นครับวันนี้เนี่ยผมก็โชคดีนะฮะที่มีผู้ช่วยนะครับก็คือน้องสาวเนี่ยเขาชอบทำขนมทางด้านเบเกอรี่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็พยายามทำคุกกี้สิงคโปร์ที่ใช้โกโก้แมสของเราเองนะครับแล้วก็ลองทำดูซึ่งมันถูกปากผมมากๆเลยครับแต่ว่าก็มีโอกาสเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะได้มาชิมกันนะครับก็นี่แหละครับความสุขของผมที่วิสาหกิจชุมชนโกโก้จังหวัดระนองนะครับวันนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับ1กุมภาพันธ์ปีที่แล้วก็ที่นี่ยังเป็นป่าอยู่เลยนะครับตรงนี้ก็เรียกว่ายุงเยอะมากๆนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือผมเข้ามาอยู่นะฮะก็มาช่วยกันนะครับระหว่างน้องสาวแล้วก็ชาวบ้านชุมชนที่นี่นะครับญาติๆก็เห็นดีเห็นงามแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันจากนั้นก็มีพันธมิตรนะครับก็มีเหล่าบรรดากูรูครูผู้สอนนะครับพูดเลยว่าเอ่ยชื่อมาไม่หมดเลยนะครับก็เป็นกัลยาณมิตรในวงการโกโก้ครับก็มาช่วยเหลือสนับสนุนนะครับคนที่ทำผลิตเครื่องจักรเองได้นะครับก็เอาตัวโมเดลอย่างที่ผมบอกแหละครับมาให้นะครับว่ามาเป็นเครื่องกระทบเปลือกซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเราใช้เปลือกโกโก้คั่ว1กิโลเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาเป็น1ชั่วโมงนะในการที่เราจะต้องมากระเทาะเปลือกออกเวลาคั่วเสร็จใช่มั้ยครับแต่ว่าอันเนี้ยเราใช้เวลาแค่3นาทีก็สามารถแยกเปลือกโกโก้นะครับแล้วออกมาเป็นโกโก้นิฟนะครับออกมาได้เลย
โกโก้นิฟเพิ่มความรู้ตรงนี้สักนิดนึงนะครับคำว่าโกโก้นิฟนะครับก็คือเมล็ดโกโก้ที่ผ่านการหมักแล้วก็มาคั่วแล้วนะครับแล้วก็เป็นการทำให้แตกคำว่านิฟจริงๆแปลว่าทำให้แตกก็กลายเป็นเม็ดละเอียดนั่นแหละฮะถ้าเป็นโกโก้ทั้งเม็ดเลยก็เรียกว่ายังเรียกเม็ดโกโก้ได้นะแต่โกโก้นิฟคือกระบวนการที่ทำให้แตกนะครับอันนี้ก็เป็นศัพท์ในวงการโกโก้นะครับก็เผื่อใครอยากจะไปลองทำหรืออยากจะไปเป็นกลยุทธ์วิธีในการที่ว่าจะขายโกโก้นิฟนะครับก็จะได้อธิบายความหมายได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณค่ามูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่เราเล่าคุณค่าและมูลค่าเหล่านั้นได้นะครับบางคนก็ยังลองผิดลองถูกอยู่เนาะยังเข้าใจทำกันผิดว่าเอาโกเก้โกโก้ผงแล้วแค่เอาเครื่องบดยามาปั่นๆๆอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเพราะว่าโกโก้ผงพาวเดอร์จริงๆเนี่ยมันมีหลายๆกระบวนการของมันมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าทำง่ายที่สุดนั่นแหละครับก็คือกระบวนการของ natural process ก็คือกลายเป็นผงคาคาวก็คือเอาโกโก้ลิเคอร์หรือโกโก้แมสนะครับ 100% ที่เราทำการโม้แล้วเนี่ยก็ไปบีบเอาน้ำมันออกแล้วก็จะเกิดเป็นกากนะครับตรงนั้นนะครับไปทำเป็นผงเพื่อจะไปชงพร้อมดื่มสำหรับนมข้นหวานอะไรต่างๆนั่นแหละครับก็อย่างที่เราให้ฟังแต่ว่าในคาเฟ่ของเราเนี่ยจะไม่เน้นขายเครื่องดื่มที่มาจากผงโกโก้นะครับแต่ว่าจะขายจะเอาโกโก้แมสเลยนะครับมาทำเป็นเครื่องดื่มเลยเพื่อให้คนที่มาที่นี่นะครับก็จะได้สัมผัสกับรสชาตินะครับของโกโก้จริงๆนะครับแล้วก็จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าผู้บริโภคยุคนี้นะครับเน้นความคุ้มค่าเน้นประสบการณ์ใหม่ที่เขาจะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับก็ใครที่ได้ไอเดียนะครับอยากไปทำอยากไปต่อยอดนะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับที่นี่ยินดีให้คำปรึกษานะครับอะไรที่ผมรู้แล้วนะครับผมก็พร้อมที่จะแบ่งปันนะครับอะไรที่ผมยังไม่รู้ผมก็อยากจะรู้ด้วยผมก็จะได้ไปค้นคว้าหาความรู้แล้วก็มาแบ่งปันนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ได้มีเวลามากมายเพราะว่าอย่างที่ผมสัมผัสนะครับลูกค้าที่ซื้อต้นกล้าโกโก้ผมไปปลูกเนี่ยบางคนก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแล้วก็อาจจะด้วยอยากจะทำเกษตรแต่เวลาว่างแบ่งเวลาจากการทำธุรกิจมาเนี่ยไม่เพียงพอไม่พอนะครับก็เลยต้องการมีที่ปรึกษาสิ่งนี้แหละครับที่เราจะช่วยเอื้อช่วยพยุงกันได้นะครับว่ามันจะเติบโตไปได้ยังไงด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมเปิดกว้างทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนปลูกอิสระหรือคนปลูกแบบพันธสัญญานะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่มีการปิดกั้นเพราะว่าในเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยครับก็หวังว่าโกโก้ประเทศไทยนะครับโดยในความหมายคือถือธงความเป็นไทยนำแหละว่าโกโก้ประเทศไทยอยากให้ต่างชาติได้รับรู้เพราะงั้นเนี่ยเมื่อต่างชาติได้รับรู้แล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยอาจจะมีผู้ค้าเพิ่มขึ้นและมูลค่าของโกโก้ของเราเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเป็นที่รู้จักแพร่หลายขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นสิ่งนั้นนะครับมันก็ตกเป็นผลดีมาสู่ประเทศเรามาสู่คนที่อยู่ในฟันเฟืองอุตสาหกรรมของโกโก้ตรงนี้นะครับทุกเฟืองเล็กเฟืองใหญ่นะครับจนมาถึงต้นน้ำก็คือผู้ปลูกนะครับซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เองผมเองก็ตั้งแต่ทำวิสาหกิจชุมชนมาก็รู้สึกภูมิใจนะครับเพราะว่าได้สร้างงานได้สร้างโอกาสเปิดสร้างงานสร้างรายได้ให้กับหลายๆครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในแปลงเพาะของผมนะครับผู้จัดการแปลงเพาะที่คอยส่งต้นกล้าไปให้กับลูกค้าทั้งหมดนะครับแล้วก็คุณคนที่ทำอยู่ในคาเฟ่นะครับแล้วก็ช่วยแม้กระทั่งปู่แม่ยายนะครับที่มาช่วยกันคัดเมล็ดเปลือกออกจากเมล็ดโกโก้นะครับทุกคนก็จะมีรายได้ร่วมไปด้วยกันนะครับแล้วผมก็นอกเหนือจากขอบคุณกัลยาณมิตรแล้วนะครับขอบคุณคนที่ชม YouTube แล้วนะครับผมต้องขาดไม่ได้เลยก็ขอบคุณคนที่อุปการะทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มแรกระนองเรายังไม่มีผลผลิตแต่ผมคิดว่าทำยังไงให้มันมีผลเกิดขึ้นมาทำยังไงที่เราจะใช้จุดที่เราไม่มีนะครับทำให้มีได้นะครับงั้นก็หลายท่านที่มีต้นโกโก้อยู่ในแปลงในสวนแล้วนะครับก็อยากจะให้ต่อยอดไอเดียแบบนี้ไปให้มากๆนะครับเพราะสิ่งนี้เนี่ยมันยั่งยืนแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกหลานของเราได้แน่นอนครับแล้วก็ที่บอกเลยก็ต้องขอบคุณกัลยาณมิตรหรือว่าลูกค้านะครับทุกคนที่อุดต้นกล้าของผมไปนะครับผมคัดต้นกล้าอย่างดีซึ่งด้วยโปรไฟล์เราไว้ใจได้เพราะเรารู้สึกว่าเรารักโกโก้ไปแล้วนะครับงั้นต้นกล้าที่มีคุณภาพเราก็ทำไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็กำไรจากต้นกล้านี่แหละครับที่ผมเคยเล่าไปแล้วใน1คลิปตอนนั้นที่ขอบคุณนะครับในฤดูกาลที่แล้วเนาะนี่ก็ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่แล้วนะครับก็แอบขายของนิดนึงนะครับก็เนี่ยนะฮะก็คืออิฐทุกก้อนเสาทุกต้นนะครับสังกะสีทุกแผ่นที่นี่นะครับก็ได้มาจากกำไรของการขายต้นกล้าครับแล้วก็มาเป็นรายได้มาเอารายได้ตรงนี้มาสร้างที่นี่นะครับให้มันเกิดมีขึ้นมาอย่างน้อยผมนะวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนองก็จะเป็นคนหนึ่งที่จุดประกายนะครับจุดเล็กๆที่จุดประกายให้กับภาค
อุตสาหกรรมมวลรวมของโกโก้ทั้งหมดเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ปลูกโกโก้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ในเพลิงฟันเพลิงอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นบริษัทส่งเสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกอิสระหรือปลูกแบบมีพันธสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับทำให้ประเทศเรามีทางเลือกมากขึ้นทำให้ประเทศเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับเพราะว่าดินนะบ้านเราอุดมสมบูรณ์นะนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้โอเคครับจะไม่รบกวนเวลาของท่านมากมายนะครับก็จะขอเวลาขออัปเดตแบบเนี้ยนะครับเรื่อยๆอย่าเบื่อกันเนาะนะครับคิดว่าคงไม่เบื่อกันนะครับก็พยายามขอบคุณที่กดติดตามนะครับตอนนี้ทั้ง 6,000 กว่าท่านนะครับก็ขอบคุณมากๆครับผมเองก็รักในการแบ่งปันนะครับมีอะไรที่ผมสามารถทำได้นะครับยินดีที่จะแบ่งปันเวลาเหล่านี้ครับที่ลงมือทำแล้วมาให้กับทุกท่านแต่ผมท้ายสุดครับผมยืนยันและคอนเฟิร์มเลยว่าการทำโกโก้มีความสุขมากๆครับได้อยู่กับสวนได้อยู่กับได้เห็นโกโก้เติบโตนะครับต้นเหล่านี้นะครับก็เริ่มติดดอกออกผลละนะครับก็ขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ